สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสู้ผู้ทุกคนสวัสดีค่ะโอ้พี่น้องเห็นบ่ค่ะอันไอที่เป็นเส้นยิบๆๆเนี่ยคือสปริงโคเด้อค่ะสปริงโคกำลังทำงานมาทักมาทายกันตอน 4:00 น. กว่านะคะจากรัฐฟลอริดาอเมริกาค่ะได้สปริงโคน่ะมันสิได้แบบว่าคล้ายๆกับอันอายของสปริงโคพี่น้องมันเย็นห่วยๆดีสปริงโคกำลังทำงานค่ะตอนนี้ฝุ่นสีดงดงดงอยู่บนพี่น้องมาเบิ่งดาวค่ะดาวอยู่ท้องฟ้าเห็นบ่คะอาจสิเน้มบ่เห็นอันสปริงโคได้พี่น้องนั่นสปริงโคได้นะพี่น้องค่ะสปริงโคมันอันมันฟุ้งขึ้นสูงมันก็เลยเป็นเส้นคือฝนตกนะจ๊ะมื้อนี้บ่มียุ่งค่ะมื้อนี้ปกติยุ่งจะเยอะนะคะแล้วก็อันพวกลิ้นพวกไล่จะเยอะอยู่หลังบ้านเนี่ยอันนี้รถอะไรอ่ะอ๋ออันนี้คือรถยามนะคะรถยามในหมู่บ้านปูนาเนี่ยเขาจะวิ่งตรวจความเรียบร้อยประมาณทุก30นาทีนะคะก็จะวิ่งรอบหมู่บ้านรอบตามซอยนั่นซอยนี่ค่ะพี่น้องดูแลความปลอดภัยของคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี่ได้จ้ะปูนาโชคดีมากนะคะอันปูนาสามารถปลูกต้นไม้ได้ปกติหมู่บ้านบางหมู่บ้านนี่เขาจะไม่อนุญาตให้ปลูกผักปลูกต้นมงต้นไม้นะเพื่อนๆค่ะบางคนน่ะปลูกแอบปลูกต้นบักฮุงกำลังเป็นหน่วยโดนเขาสั่งตัดลงก็มีเยอะแยะนะคะคนไทยที่แบบว่าอยู่ในหมู่บ้านที่มีอันเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะคะบางคนปลูกอะไรไม่ได้ต้นมะลงมะลุมนี่เขาเห็นไม่ได้ต้นมะม่วงนี่สั่งตัดมีพี่คนหนึ่งค่ะปลูกมะม่วงมันก็เริ่มจะโตเนาะมันกำลังจะเป็นลูกเป็นดอกก็โดนตัดค่ะแล้วก็พี่อีกคนปลูกมะละกอตอนแรกเขาก็ไม่ว่าอะไรปลูกไปปลูกมามะละกอเริ่มเป็นลูกโอ้โหลูกกำลังดกเลยโดนตัดค่ะโดนสั่งให้ตัดลงค่ะปูนาโชคดีมากก่อนที่ปูนาจะมาซื้อบ้านในหมู่บ้านในปูนาจะสอบถามรายละเอียดก่อนว่าเราสามารถปลูกผักได้ไหมถ้าหมู่บ้านไหนที่ปูนาไปหาซื้อบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าหมู่บ้านไหนเขาบอกว่าปลูกผักปลูกอะไรไม่ได้มันผิดกฎของหมู่บ้านปูนาจะไม่ซื้อเลยบังเอิญที่นี่นะคะปูนาสอบถามเขาก่อนแล้วว่าเราสามารถปลูกผักสวนครัวได้ไหมเขาบอกปลูกได้ไม่มีปัญหาแล้วก็บังเอิญเพื่อนๆค่ะมาเจอบ้านหลังนี้ด้วยมีสถานที่ปลูกผักให้เรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะเขาจะมีแปลงผักให้เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆค่ะนะยาวเหยียดอ้อมบ้านเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะแปลงผักของปูนาเนี่ยก็จะก่ออีกทำแปลงผักให้เรียบร้อยโอ้โหปูนาเห็นแล้วโอ้ชอบมากนี่แหละคือบ้านที่เรามองหาเพราะเราเป็นคนชอบปลูกผักค่ะชอบปลูกผักนะคะดูสิโอ้โหสปริงโคลทำงานแล้วมันได้แบบว่าอันไอ้ละอองของสปริงโคลมันจะขึ้นมาพี่น้องโอ้ยเย็นห่วยอันนี้คือต้นอันปักแข้งเด้อจ้าเป็นบ่คะอ่ะสงสัยจะเริ่มหยุดแล้วมั้งนั่นเสียงเดี๋ยวปูน่าจะพาเพื่อนๆมาเบิ่งเด้อค่ะอันมีต้นมีบักเขียบเด้อค่ะพี่น้องบักเขียบติดอยู่เด้อค่ะนี่ๆๆเห็นบ่คะอันนี้เค้าเรียกว่าสวีทแอปเปิ้ลนะคะคือบักเขียบบ้านเฮาเรียกว่าน้อยนาเนี่ยคนอีสานเรียกบักเขียบภาษากลางเขาเรียกน้อยหนาภาษาอังกฤษคือแบบ sweet apple เห็นไหมคะมันติดเลยค่ะพี่น้องต้นบักเขียบปูนานะคะปีแรกค่ะที่ติดลูกนะคะเพราะว่าปูนาปลูกมาได้ประมาณปีกว่าๆแล้วค่ะอันนี้คือบักลิ้นใหม่เด้อจ้าบักลิ้นฝ้าหรือบักลิ้นใหม่นะจ้านี่ต้นนี้ติดตั้ง6หน่วยเด้อค่ะพี่น้องต้นบักเขียบต้นนี้ติด6หน่วยเด้อค่ะเห็นบ่คะนั่นๆเห็นหน่วยบ่คะนี่มันกำลังสิใหญ่เห็นบ่คะมันมีอีกอยู่ไหนมันอยู่หลายจุดอยู่แต่ว่าปูนาเนี้ยบ่เห็นเบิ่งบ่สิให้เบิ่งเลยจ้ะนั่นน่ะนุ่นนั่นนุ่นบักไงนึงพี่น้องนี่นุ่ยใหญ่ค่ะนี่ลูกนี้นี่โตแล้วนะนี่โตแล้วนี่เห็นมั้ยคะเห็นมั้ยสปริงโคหยุดน่ะนี่ค่ะพี่น้องลูกนี่ลูกใหญ่แล้วนี่เห็นบ่คะนี่เห็นบ่นี่ลูกนี่เริ่มใหญ่แล้วสปริงโคลถ้าบ้านเขาหลับเขานอนแล้วพี่น้องเพราะว่าเด็กหน่อยบ้านปูนายอันบ้านคุณหมอค่ะลูกหน่อยอายุประมาณ
เจ็ดแปดขวบเนาะเขาจะกินอาหารเป็นเวลานะคะเพื่อนห้าโมงเย็นเนี่ยเขาต้องกินอาหารแล้วอาหารเย็นแล้วนะคะห้าโมงเย็นปั๊บเขาก็จะไปกินอาหารกันแล้วก็สองทุ่มปั๊บเขาก็จะให้ลูกเขาเข้านอนเป็นระเบียบมากเลยเออเห็นบอคะเงียบละเริ่มเงียบละนี่บรรยากาศยามเย็นพี่น้องปูนากะนี่ได้เก้าอี้มาปูกนากะมานั่งเก้าอี้อยู่หลังบ้านนี่พี่น้องมานั่งเล่นรับลมชมบรรยากาศพี่น้องปกติห้องนี้จะเป็นห้องนอนนะคะแต่ว่าเรามาทำเป็นห้องออฟฟิศเนี่ยพี่น้องปูนากะมานั่งชมบรรยากาศเบิ้งเครื่องบินค่ะแล้วอยู่หลังบ้านนี่พี่น้องบินแลนบางเทือกอะแนมบางดงบางดาวมาหลับล้มสมบิ้วอยู่หลังบ้านนี่ค่ะพี่น้องตอนเย็นๆเนี่ยมันดึกจริงๆเนี่ยอันระเบียงบ้านปูนะยังบ่ทันแล้วเลยพี่น้องต้องใส่ลวดดัดเพราะว่ามันเป็นกฎของไอ้กฎของที่นี่นะคะเวลาทำรั้วนี่จะไปเปิดแบบนี้บ่ได้สงสัยดัดเพราะว่าอันตรายเผื่อมีเด็กน้อยมาปีนมาเปิดตกละกะไอ้ตรงข้างล่างน่ะต้องวัดนะคะต้องวัดขนาดเพื่อไม่ให้เด็กลอดเข้าไปค่ะก็จะมีเป็นระบบของเขาแล้วเขาจะมีกฎของเขาอย่าให้สูงอย่าให้เด็กคือไม่ให้สามารถเด็กลอดได้อะเนี่ยเอ้าเสียงเอียงพี่น้องอุ้ยเครื่องบินแลนแม้แต่สระว่ายน้ำค่ะสระว่ายน้ำนี้ถ้าใครมีสระว่ายน้ำต้องติดลวดหรือว่าสมัยก่อนพี่น้องอันวันศุกร์วันเสาร์นี่คนสิแบบว่าปาร์ตี้กันสมัยสมือตั้งแต่หลังโควิดมานี่ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยโควิดนี่ทำให้ชีวิตคนเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะจากแต่ก่อนนี่โอ้ยสังสรรค์ปาร์ตี้เฮฮากันทุกวันนี้เงียบอะไรก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วสมัยก่อนนี่คนจะไปหาเมียหาผัวกันตามครับตามบาร์เดี๋ยวนี้ไม่ค่ะเขานั่งกันอยู่บ้านหาคู่กันทางออนไลน์พี่น้องค่ะคนเขาไม่ค่อยออกเที่ยวเหมือนสมัยก่อนค่ะมันเปลี่ยนไปแล้วโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะจริงๆแล้วคนสมัยนี้ก็ไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยไปสังสรรค์ปาร์ตี้กันแบบมันเปลี่ยนไปเยอะเลยมันเศรษฐกิจด้วยแหละเศรษฐกิจมันแย่ยุคข้าวยากหมากแพงคนก็แบบว่ารู้จักแบบว่าประหยัดกันขึ้นนะอะไรก็แพงอะไรก็แพงออกจากบ้านไปอย่างน้อยเนี่ยร้อยหนึ่งแล้วสมัยก่อนใส่รถช้อปปิ้งแบบโอ้โหเต็มรถค่ะทุกวันนี้เงินร้อยหนึ่งซื้อของไม่ได้ไม่กี่ชิ้นนะคะมันเป็นอะไรที่แบบตั้งแต่โควิดมาเนี่ยชีวิตคนเรานี่มันอะไรไม่แน่ไม่นอนจริงๆเนาะเห็นไหมเครื่องบินวิ่งเห็นไหมครับเครื่องบินเสียงดังมากฉะนั้นอย่าการใช้ชีวิตอย่าประมาทเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงประมาณไม่ได้เลยค่ะทุกวันนี้ข้าวของอะไรก็แพงอ่ะทุกอย่างแพงหมดเลยออกจากบ้านเนี่ยอย่างน้อยเสียเงินแล้วนะคะถ้าออกจากบ้านปั๊บนี่เราเสียเงินทันทีนะคะทุกสมัยก่อนเนี่ยจะไปซื้อKFC หรือMcDonald's หรือว่าเบอร์เกอร์เนี่ยมีเงิน10 เหรียญก็ซื้อได้ทุกวันนี้นะคะ
ต้อง10 30เหรียญ40เหรียญขึ้นนะคะถึงจะได้กินสมัยเขาก่อนเขาบอกว่าโอ้วันไหนเนี่ยได้กิน KFC หรือว่า Burger King หรืออะไรเนี่ยวันนั้นน่ะชีวิตตกอับแย่ที่สุดทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะถ้าคุณไม่มีเงิน30 40เหรียญคุณไม่สามารถกิน Burger King หรือว่า KFC ได้แล้วนะคะเพราะอะไรมันก็แพงค่ะฉะนั้นนะคะทุกวันนี้เราต้องรู้จักรัดเข็มขัดแล้วก็รู้จักเก็บเงินเก็บทองนะคะเพราะอนาคตคนเรามันไม่แน่ไม่นอนว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเพื่อนยุคสมัยข้าวยากหมากแพงเราต้องรู้จักรัดเข็มขัดต้องรู้จักประหยัดต้องรู้จักอดออมนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะชีวิตนี่ค่ะเอาบรรยากาศตอนดึกๆมาให้เพื่อนๆฟังนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนนะคะเอาชีวิตนะคะในอเมริกามาฝากเพื่อนๆค่ะอเมริกาทางฝั่งฟลอริดาค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณนะคะได้เวลาไปดูทีวีแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ